ภูมิครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมในงานที่พวกเราแสดงความสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬามุสลิมครับจริงๆไม่น่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับมาหลายครั้งแล้วครับผมเองก็มาหลายครั้งแล้ววันนี้ทางคณะถือว่าเป็นพี่น้องของเราเป็นส.ส.ของพรรคประชาชาติจริงๆมีท่านอาจารย์วันนอด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเราไปช่วยให้กำลังใจพี่น้องที่จังหวัดอยุธยาอำเภอบางปะอินที่ประสบน้ำท่วมแล้วก็เป็นชุมชนหรือวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมนะแล้วก็ยังถามบางท่านเนี่ยก็ยังพูดภาษายาวีได้การแสดงว่าย้ายมานานแล้วก็ขอให้กำลังใจพวกเราที่ได้จัดงานในวันนี้เพราะว่ากีฬามันเป็นแสดงหลายอย่างนอกจากทำให้สุขภาพในช่วงนี้เราประสบปัญหาเรื่องถูกโจมตีเรื่องสาธารณสุขเรื่องสุขภาพจากโควิดการเล่นกีฬาเหมือนทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการมีความรักความสามัคคีในเรื่องกีฬาการให้อภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประเทศไทยได้ประสบปัญหาเรื่องโรคติดต่อทั้งโลกเนี่ยเราจะทำให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งทุกอาชีพได้รับผลกระทบหมดดังนั้นสิ่งที่พวกเรามาเริ่มแสดงการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะมีพร้อมทั้งร่างกายแล้วอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ทางพี่น้องใน3จังหวัดแล้วก็คนไทยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทางการเมืองคือเราอยากจะเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาสู่ทางการเมืองด้วยอย่างน้อยที่สุดที่ยืนอยู่ก็เป็นตัวแทนของพวกเราที่เข้ามาทำหน้าที่ในทางการเมืองเพื่อจะทำยังไงจะแก้ปัญหาให้ต่างๆให้กับพี่น้องเราได้อยู่ดีกินดีแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันสิ่งหนึ่งคือการมารวมตัวกันของพวกเราที่มาอยู่ในกรุงเทพโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะมาจากพื้นที่ทางภาคใต้3จังหวัดเนี่ยหลายคนก็ไปอยู่ในหลายอาชีพเป็นนักเรียนก็มีเป็นทำงานที่ต่างๆพอเราได้มารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นการทำให้เหมือนเป็นการเอื้ออาทรเป็นการรับรู้ถึงปัญหาต่างๆแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือสภาพเช่นนี้มันเป็นการแสดงความสามัคคีว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่พวกเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำในอนาคตก็เลยอยากจะฝากในการจัดลักษณะนี้ถ้ามีมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือในอนาคตเนี่ยพวกเราอาจจะต้องเติบโตมาแล้วก็ฝากอย่าเพิ่งละทิ้งทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ดีขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรจะดีกว่าฝากการเมืองนะคือเราสามารถไปทำกฎหมายเพื่อให้พวกเราเข้าเทียมกันเราสามารถไปแก้ปัญหาเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาใช้แล้วก็พรรคประชาชาติก็เป็นพรรคหนึ่งที่เรามีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นพรรคของคนทุกคนโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของพรรคประชาชาติเนี่ยเหมือนบ้านเราอยู่ในปลายด้ามขวานคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเราจะต้องขยายพรรคเราให้มากยิ่งขึ้นก็ฝากพวกเราอย่างน้อยที่สุดก็อยากให้พรรคประชาชาติเนี่ยเป็นสมบัติของพวกเรามีส่วนในการเป็นเจ้าของ
การเป็นเจ้าของก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีข้อมูลอะไรหรือมีปัญหาอะไรหรือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องส่งคนลงสมัครเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นส่งคนสมัครทั้งประเทศแล้วก็เราอาจจะต้องการหาเสียงในสมัยต่อไปเนี่ยอาจระดับเขตระดับพื้นที่ก็ต้องทำแต่ที่เป็นระดับของประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีเวทีก็ยังอยากจะฝากพวกเราถ้าใครที่มีความสนใจทางการเมืองนะฮะใครที่มีภูมิเงาอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆที่สามารถลงสมัครเป็นส.ส.ได้ก็อยากให้พรรคประชาชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแล้วก็เพื่อจะได้มาทำบ้านเมืองเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกับผู้จัดนะฮะผู้จัดในการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้แล้วพวกเรารวมถึงท่านหัวหน้าพรรคซึ่งอาจารย์มนอเนี่ยท่านไม่ได้มาก็ขอฝากให้กำลังใจครับก็ดูฟังจากการแข่งขันเนี่ยเหมือนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะคือทุกทีมต้องเจอกันหมดอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิธีคิดที่ดีนะครับก็ท้ายที่สุดก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ขอความสันติสุขจะเกิดทุกท่านนะขอบคุณมากครับ